เริ่มต้นจากศูนย์ฟังไม่ออกดูคลิปนี้วันนี้จะพาไปดูนะคะนักเรียนที่เรียนในคอร์สปูพื้นฐานการออกเสียงและการสะกดคำเริ่มต้นจากศูนย์นะคะว่าคนที่เขาเริ่มฟังออกแล้วเขาทำยังไงนะคะไปดูกันมันต้องไปฝึกเพิ่มนะพี่วิชาครับผมถ้าไปฝึกเพิ่มสื่อสารน่ะที่ปูพื้นฐานน่ะที่แนะนำอ่ะมันจะมีไปฝึกฟังที่เป็นเสียงเนทีฟสปีกเกอร์อ่ะปูจะมีตัวหนังสือให้โอ้เขามีคอร์สปูพื้นฐานใช่ไหมครับผมคอร์สการสื่อสารอ่ะอย่าเพิ่งรีบเร่งค่ะอันเนี้ยเสียได้ครูมา3ครูแล้วมาเจอครูคนนี้ถูกใจมาก เสียเงินมาเป็น 20,000 แล้วไงครูไม่ได้เลือกเห็นไหมลองทุกครูเลยค่ะลองทุกครูเลยค่ะลองทุกครูลองทุกครูลองมันอยู่ได้อยู่แล้วครูเนี่ยจะบอกให้หนังสือที่บ้านเยอะมากเนี่ยไปได้ไปเจอครูดาวถูกใจมากค่ะเริ่มเข้าใจแล้วก็ตอนนี้เริ่มฟังเข้าใส่หูฟังเป็นภาษาอังกฤษนั่งธรรมะก็ใช้ภาษาอังกฤษเอาแล้วก็จับใจฟังเอาว่าพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่เพิ่นเขามีสภาพแวดล้อมเป็นก็อยากฟังธรรมะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะเราส่งให้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดไลน์มาค่ะเพราะว่าตอนเช้าจะมาฝึกนั่งสมาธิโดยใช้ภาษาอังกฤษแล้วเรารู้สึกว่าเออเราจับใจความได้แล้วว่าหลวงพ่อพูดว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะฟังไม่ว่าฟังไม่ออกแต่ต้องฟังซ้ำๆหน่อยเนาะฟังได้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าทำหัวใจเป็นยังไงให้เบาสบายแบบไหนอะไรเริ่มจับได้เพียงแต่เราพูดสำเนียงไม่ได้เราโต้ตอบไม่ได้แค่นั้นเองมันก็จะเริ่มจับเหมือนครูดาวสอนเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออไปแบบนี้แล้วเข้ามาทวนครูคนเก่าๆเออเราก็เริ่มเอาของครูดาวเนี่ยมาจับใส่ตรงนี้ว่าสะกดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องก็เริ่มที่แรกกดดัน สามครูแล้วก็กดดันว่าถ้าเรียนอย่างอื่นก่อนแล้วไม่เรียนสะกดมันจำไม่ได้มันจะไม่รู้เรื่องแล้วพี่เปิ้ลกลับไปเรียนของเก่าที่หนังสือเก่าที่เคยเรียนแล้วร้องไห้ไหมคุณเปิ้ลพี่แจ๋วเคยเรียนเครียดเครียดจนใช่ค่ะเครียดจนไม่เอาไปพักหนึ่งแล้วก็เริ่มใหม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงไปเลยเหมือนไม่ได้อะไรแล้วมาเจอคุณเปิ้ลรบกวนถามค่ะคุณเปิ้ลรบกวนถามหน่อยครูคนอื่นเขาสอนสไตล์ครูดาวเนี่ยไม่ค่ะเริ่มต้นมาก็บางคนก็ให้เราซื้อหนังสือเข้ามาเสร็จแล้วก็วิดีโอคอลอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคำเขียนมาแล้วภาษาไทยอยู่ข้างล่างเลยภาษาไทยใช่เขาแต่งประโยคให้เราเลยแล้วก็ให้เราพูดตามนั้นหนังสือเลยค่ะอันนี้ไม่ผ่านแล้วก็ถามแฟนบอกว่ามันไม่ใช่การสอนแบบนี้มันผิดแล้วตอนนี้ส่งของครูดาวไปให้เขาบอกโอเคอันนี้ดีมากอันนี้ดีเขาบอกดีมากครูคนนี้ดีมากแต่ครูคนอื่นอ่ะไม่ใช่ให้เธอมาสะกดแบบนี้เขียนเขาขายหนังสือให้เธอเสร็จแล้วจะซื้อมาอย่างนี้เธอไม่ต้องหลอกอ๋อครูคนอื่นแต่งประโยคมาให้เราอ่านใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็วิดีโอคอลอย่างนี้แหละเหมือนกันให้เราพูดโต้ตอบเหรอไม่ได้โต้ตอบอ่านตามเขาว่าเออมันเป็นแบบนี้นะคือเขามีหนังสือมาให้แล้วเล่มนึงถ้าใครอยากได้เดี๋ยวส่งให้ก็ได้นะหนังสือเอาไปแฟนบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะแฟนบอกไม่ให้เรียนเขาบอกดาวคนแรกเลยอ๋อดวงดีมากคนแรกในชีวิตเลยที่เรียนกับครูอ๋อเสร็จแล้วตอนนี้แฟนเลยบอกให้ทิ้งไปเลยหนังสือเล่มนี้เธอไม่ต้องเรียนนะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์การสอนที่ถูกต้องเขาบอกผิดแม้แต่คำเขียนก็ผิดที่เขียนเป็นอังกฤษแล้วภาษาไทยด้านหลังใช่ไหมแบบนั้นข้างล่างเลยค่ะเป็นแปล What is your name my name is อะไรคุณชอบสีอะไรอ่ะyou color you what you drink you อะไรแบบเนี้ยแต่เขาบอกเป็นภาษาไทยใช่ไหมอังกฤษด้วยไทยด้วยแต่แฟนเขาบอกว่าการเขียนก็ผิดแล้วตัวหนังสือผิดหมดไม่ถูกใช่ค่ะเป็นอยู่ที่ไหนเรียนออสเตรเลียค่ะเขาเลยบอกไม่ให้เรียนใครที่กำลังเล็งๆอยู่นะคะและยังไม่ตัดสินใจรีบตัดสินใจเลยนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สปูพื้นฐานการออกเสียงและการสะกดคำถ้าคุณยังออกเสียงไม่ได้ถ้าคุณยังฟังฝรั่งไม่ออกนะคุณต้องมีเครื่องมือครูบอกเลยมันไปฝึกฟังโดยที่ไม่รู้เรื่องเสียงอ่ะไม่ได้
ถ้าคุณฟังมาแล้วหลายปีแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่ก้าวหน้าเห็นไหมพี่เปิ้ลเมื่อกี้มาเรียนเดือนที่สองเนี่ยนะเดือนแรกเขาลงแบบ private กับครูนะคะรู้สึกว่ามันก็เลยลองลงแบบกลุ่มนะคะเนี่ยก็กลุ่มก็มาเจอกับเพื่อนๆมันก็คือเรียนคนเดียวมันไม่สนุกอะเขาก็เลยมาลองมาเข้ากลุ่มพอมาเข้ากลุ่มแล้วมันก็ได้นะก็เรียนไปพร้อมกับเพื่อนนะคะมันก็สนุกนะเขาก็เอนจอยเนี่ยเขาก็เริ่มฟังออกเริ่มมีทิศทางเห็นไหมลงมาแค่เดือนเดียวอะถ้ามันจะฟังออกคือมันจะเริ่มฟังออกเลยอะคำที่เรารู้มาแล้วคำที่เรารู้จักมาแล้วมันจะค่อยๆได้มันจะเป็นแบบนี้นะคะมันไม่ต้องรอให้คำศัพท์เยอะๆแล้วค่อยมาฟังออกทีเดียวไม่ใช่นะมันจะเริ่มฟังออกจากคำที่เราออกเสียงได้นะไปทีคือเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยนะทีละคำทีละห้าหกคำหลายๆคำหลายๆวันเข้านะถ้าเรียนแล้วมันได้ผลมันต้องขยายคำศัพท์ที่คุณสามารถฟังออกโอเคไหมถ้าใครอยากเรียนแบบนี้นะคะทักมาขอรายละเอียดนะคอร์สเหมาปูพื้นฐานการออกเสียงและการสะกดคำเพื่อให้คุณเตรียมปากนะเตรียมปากเตรียมหูของคุณนะให้ฟังเสียงฝรั่งแล้วก็ให้พูดตามเขาได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ